แหล่งข้อที่5เนี่ยอทรและเครือข่ายอทรอทรนะครับก็คืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกส่วนคําว่าเครือข่ายอทรก็คือเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนั่นเองนะครับทีนี้ตามระเบียบนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรหนึ่งก็คือส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชนรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับข้อแรกก็คือให้เขามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนะครับแล้วก็ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสองเนี่ยเสริมสร้างจิตสำนึกกระบวนการเรียนรู้และการพึ่งตนเองรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตท้องถิ่น 3. ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างอทรท้องถิ่นส่วนราชการและเครือข่ายอทรตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของอทรและเครือข่ายของอทร